ก็เชิดจึงจำใจต้องขายอุทยานท่านเศรษฐีตามราคาที่เสนอไปแต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าถึงแม้เราจะตกลงขายแล้วก็ได้รับวินิจฉัยว่าต้องขายเนี่ยก็จะดูสิท่านเศรษฐีนี่จะไปได้ถึงไหนส่วนท่านเศรษฐีดีใจอ่ะสั่งบริวารทันทีเลยให้นำเกวียนบรรทุกเงินจำนวนหลายร้อยเล่มเกวียนก็นำมาปูเรียงเต็มพื้นที่อุทยานโอ้โหแล้วก็มาเรียงเงินจริงๆเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ที่โลกไม่เชื่อว่าจะมีคนอย่างนี้ในโลกเหมือนโลกไม่เชื่อว่าจะมีคนอย่างนี้ในโลกเหมือนกันที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการสร้างบารมีปรารถนาภูมิมันยิ่งใหญ่จะเจริญสัตว์ของสัตว์ท่านอาจารย์พิธีการเศรษฐีให้บริวารตนปูเงินเรียงกันโดยเริ่มจากภายในออกมาข้างนอกคือท้ายสวนเลยเลื่อนมาปูมาเรื่อยปูมาเรื่อยเป็นลำดับโอ้โหปูมาทุกอันจรดกันเรียงกันอย่างมีระเบียบดูสินี่ปูกันมาแล้วส่วนในบางแห่งที่มีต้นไม้หรือแอ่งน้ำก็จะกองเอาไว้โดยกะให้เท่ากับพื้นที่บริเวณของต้นไม้หรือแอ่งน้ำคือถ้ามีแอ่งน้ำตอนนั้นมันปูไม่ได้มันจมน้ำก็เอากองไว้กะคะเนด้วยสายตาว่ามีพื้นที่ขนาดนี้ถ้าปูถ้ากองนี้ปูแล้วเท่ากับพื้นที่หรือที่มีต้นไม้ก็กองไว้เนื้อที่ต้นไม้สักกี่เมตรก็กองไว้เงินที่ท่านนาธรรมนิกาเศรษฐีขนออกมาคราวดียังไม่พอขาดเพียงพื้นที่บริเวณซุ้มประตูทางเข้าขนกันมาทีเยอะแยะท่านเศรษฐีจึงให้บริวารรีบกลับไปขนมาอีกเพื่อปูด้วยใบหน้าที่สดชื่นผ่องใสที่เรากลับมาดูเจ้าเชษฐ์ปกตินั้นเป็นคนตระหนี่ไม่ยอมจ่ายทรัพย์ของตนง่ายๆใครมาขอก็บอกเชิญไปข้างหน้าก่อนทีนี้บริวารของท่านดิกลับมาเล่าให้ฟังเพราะคอยฟังข่าวตลอดโอ้ท่านดูสิฝุ่นฟุ้งเลยเนี่ยเขาขนมาถึงตรงนั้นเขาปูมาถึงตรงนี้ดูตรงนี้เจ้าเชษฐ์ฟังทีก็ระทึกทีฟังทีระทึกทีโอ้ตายตอนนี้มาถึงครึ่งสวนแล้วสามส่วนสี่ของสวนแล้วเหลืออีกนิดเดียวแล้วเนี่ยมาเรื่อยๆเลยเนี่ยในที่สุดจากการอกสั่นขวัญแขวนเปลี่ยนแปลงจิตใจท่านใหม่ให้เกิดศรัทธาขึ้นบอกโอ้โหเห็นแล้วขนลุกตอนแรกตกใจระหว่างท่านพลึงนักเข้าเห็นคนเอาจริงเนี่ยขนลุกสู้เปลี่ยนจากใจที่มืดบอดด้วยความตนีเนี่ยมาเลื่อมเป็นเงาและใสกระจ่างด้วยความศรัทธาในการกระทำของท่านอนาถบริการเศรษฐีเนี่ยผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรยุคนั้นเนี่ยโอ้สี่ผืนน้อยเราคงไม่เหลือแล้วเนี่ยท่านเศรษฐีเล่นปูราดเงินจนเต็มพื้นที่แล้วโอ้โอ้โอ้เลยให้บริวารไปเชิญท่านเศรษฐีมาท่านเศรษฐีพอแล้วขอให้ฟังให้ดีนะตอนนี้เนี่ยท่านเศรษฐีเดี๋ยวหยุดก่อนพอก่อนจะเพิ่งปูอีกขอให้ท่านเหลือที่ไว้ตรงนี้ให้กับเราเถอะไม่ต้องนำเงินมาปูราดแล้วนะแล้วขอร่วมบุญด้วยโดยถวายพื้นที่นี้ให้แก่พระศาสนาแต่ก็ต้องมีข้อแม้อยู่ดีแหละถึงศรัทธายังไงท่านเศรษฐีก็นึกในใจว่าเจ้าเชษฐ์ราชกุมารนี้เป็นผู้มีชื่อเสียงมีคนรู้จักการที่เจ้าเชษฐ์มาเลื่อมใสในพุทธศาสนาย่อมเกิดผลดีท่านเศรษฐีจึงตัดสินใจถวายส่วนที่เหลือนั้นให้แก่เจ้าเชษฐ์ได้มีส่วนแห่งบุญแล้วก็ตรงนั้นเป็นทางเข้าซะด้วยทางเข้าเนี่ยเจ้าเชษฐ์สั่งให้บริวารสร้างซุ้มประตู7ชั้นบนพื้นที่ที่ว่างนั้นสร้างซุ้มกัน7ชั้นกันไปเลยเฉพาะซุ้มนี้เนี่ยตอนนี้พอเกิดศรัทธากันมาแล้วเนี่ยใช้ทรัพย์ทั้งสิ้น18โกฏโดยเอาเงินที่ได้จากท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีปูนั่นแหละเอามาสร้างซุ้ม
แต่ขอให้มีชื่อของตัวติดเอาไว้ตรงนี้หน่อยนึงว่าเชตวันเพราะนั้นคนทั่วไปจึงมักจะเรียกวัดนี้ว่าวัดพระเชตวันถือว่าเป็นการให้เกียรติเจ้าเชตด้วยแต่ก็ต่อท้ายว่าอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านก็ใช้ทรัพย์ก่อสร้างวัดทั้งสิ้น18โกฏิเหมือนกันสถานที่นี้ก็เป็นวัดที่พระบรมศาสดาเสด็จจำมาสามารถที่สุดถึง19พรรษาและจะเป็นหนึ่งในสถานที่4แห่งที่เรียกว่าอวิชหิตสถานคือเป็นสถานที่ประทับประจำของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ซึ่งมีความแคบกว้างต่างกันตามยุคสมัยคือที่ตรงนี้ก็เคยเป็นที่ประทับเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนจะซ้ำที่เดิมนั่นตรงนั้นซึ่งได้เรียกว่าอวิชหิตสถานจะย้อนหลังไปในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้ามีเศรษฐีท่านหนึ่งชื่อว่าปุณัพพสุมิตรปุณัพพสุมิตรท่านปุณัพพสุมิตรซื้อที่ดินสร้างวัดถวายในพุทธศาสนาเหมือนกันด้วยการปูเรียงด้วยอิฐทองคำบนพื้นที่หนึ่งโยชน์คนอัศจรรย์ที่ไม่รู้จะไปใช้คำว่าอะไรแหละเห็นไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ใช้เงินปูแต่พระวิปัสสีพุทธเจ้าเนี่ยทองปูกันอย่างนี้เลยนะคือมีบุคคลเหมือนเจ้าเชษฐ์เนี่ยในยุคนั้นก็มีแล้วก็มีบุคคลเหมือนท่านอนันทาบิณฑิกเศรษฐีก็มีเหมือนมันแปลกทีเดียวแหละนี่เป็นเรื่องที่แปลกในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระสิกขีมีเศรษฐีชื่อสิริวัฒนะท่านได้ซื้อที่สร้างวัดในที่เดียวกันนี้ด้วยการปูลาดขายทองคำลงบนพื้นที่เอาทองมาทำเป็นตะข่ายปูเต็มเลยสามคาวุฒสามชั่ววัวร้องตอนที่เงียบๆเนี่ยดังกันไปเลยในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเวสสภูซื้อที่สร้างวัดในที่เดียวกันถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปูเรียงรอยเท้าช้างทองคำคือไปถอดแบบเท้าช้างแล้วเอาไปหล่อทองคำบนพื้นที่ครึ่งโยชน์นี่ก็ทำบุญกันขนาดนี้นะนี่คือเรื่องจริงที่มีปรากฏแล้วในอดีตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเล่าให้ฟังเองเลยในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระกกุสันทะมีเศรษฐีชื่ออัจจุตะปูเรียงด้วยอิฐทองคำลงบนพื้นที่หนึ่งคาวุฒนี่อิฐทองคำเนาะอีกก้อนใหญ่ๆเลยนะเนี่ยหล่อเท่าก้อนอิฐปูเรียงกันไปเลยเนี่ยทำเป็นเล่นไปสมัยนี้ทองแพงเลยเนี่ยอีกพระองค์หนึ่งสมนามว่าพระโกนาคมณะปูเรียงด้วยเต่าทองคำ